สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชแนลกันอีกแล้วนะครับตอนนี้นะเพื่อนๆน้องลิซ่าของเรานั้นก็บินเซฟไฟกันไปเป็นที่เรียบร้อยกันละทีเดียวนะครับเดี๋ยวดูวิดีโอตัวนี้กันนะจ๊ะที่แอนกำลังรันให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหลุคนี้นี่เป็นลุคใส่หมวกแก๊ปนะจ๊ะแล้วก็มีแมสแล้วก็มีเสื้อฮูดแบบเตรียมตัวกันหนาวเต็มที่กันเลยทีเดียวนะจ๊ะแล้วก็ต้องบอกว่าน้องลิซ่าของเรานั้นมาในผมยาวกันแล้วตอนนี้ไม่น่าจะสั้นอีกแล้วใช่ไหมแต่ในร็อกที่ลงล่าสุดเนี่ยอาจจะเป็นแบบเดือนกุมภาพันธ์นะ2เดือนน้องลิซ่าสามารถผมยาวจากคอเนี่ยไปถึงหลังได้เลยนะถ้าเกิดปล่อยแล้วไม่ยอมตัดเลยเนี่ยผมอาจจะยาวไปถึงก้นได้แล้วนะจ๊ะอันนี้แซวหยอกๆคำๆนะน้องลิซ่าของเราออกเดินทางไปที่เรียบร้อยไปที่จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งแอดบอกไปในคลิปก่อนแล้วว่าโอ้โหที่นั่นเนี่ยเตรียมออกข่าวทีวีเลยว่าเตรียมต้อนรับน้องลิซ่ากับผองเพื่อนนะครับจะเป็นยังไงก็ไปย้อนฟังกันได้นะจ๊ะแต่ว่าแอดก็ยังมีอะไรบางอย่างที่มันติดค้างในใจนะครับเพราะว่าแอดพยายามฟังหลายทีแล้วนะว่าเฮ้ยแฟนคลับเขาตะโกนว่าอะไรเขาบอกอะไรอย่างเงี้ยแอดฟังไม่ค่อยเข้าใจนะเพื่อนเดี๋ยวแอดจะลองให้เพื่อนๆนะฟังกันดูนะครับแล้วถ้าเกิดว่ารู้ว่าเขาพูดว่าอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้แอดหน่อยนะแอดฟังไม่เข้าใจจริงๆจ้ะไปฟังพร้อมกันเลยจ้าเป็นยังไงฟังไม่ออกจ้าภาษาจีนเกาหลีหรือไทยแล้วก็ไม่รู้อะไรเสื้ออะไรบางอย่างหรือเปล่านะอย่างรู้เหมือนกันใครรู้บอกกันด้วยนะจ๊ะแต่นอกจากโรดิซ่าของเรานั้นจะบินออกไปอย่างปลอดภัยแล้วนะครับแอดขอมายั่วน้ำลายเพื่อนๆคนที่ยังไม่ได้ไปดูร็อกของโรดิซ่ากันหน่อยนะครับจะยกโมเมนต์ที่สำคัญในคลิปที่คนเอาไปแชร์ใน Twitter กันเป็นจำนวนมากมากมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการกินของโรดิซ่านั่นเองจ้าซึ่งต้องบอกว่าน่ารักมากๆนะมีความถ่ายหน้าใกล้ๆนะพวกเธอต้องไปดูนะรู้ไหมพอโรดิซ่าโคตรจะน่ารักและตอนนี้เนี่ยติดแฮชแท็กบน Twitter แบบแป๊บเดียวขึ้นมาเป็นอันดับที่1แล้วนะจ๊ะก็รอดูกันต่อไปนะครับเริ่มจากโมเมนต์นี้กันเลยแล้วกันนะครับโมเมนต์นี้เขาบอกว่าโรดิซ่าเนี่ยเขาพูดในคลิปว่าI have orange juice and cappuccino ก็คือฉันเนี่ยกินน้ำส้มนะกับคาปูชิโน่ฮัลโหลก็คือเป็นการผสมกันระหว่างกาแฟกับน้ำส้มนะครับซึ่งจริงๆมันก็มีในหลายๆประเทศหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ดูในคลิปเนี่ยน่าจะกินแยกกันนะจ๊ะก็คือจะกินอันไหนก่อนอันไหนรังดีเทรวมกันเลยไหมน้องลิซ่าไม่ต้องกินแยกนะครับมันมีวิธีการกินรวมกันอยู่ท้องเสียนั่นเองแอดล้อเล่นอันนี้นะก็คือมันมีคนไปขุดคลิปเก่าที่น้องลิซ่าเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยน้องลิซ่าเนี่ยชอบกินไก่ทอดนะกับคาปูชิโน่จ้าอ่ะไปฟังกันหน่อยเด้อ Add fried chicken with hot cappuccino fried chicken กับ hot cappuccino นั่นเองนะครับก็คือไก่ทอดกับคาปูชิโน่ร้อนๆนะจ้าคลิปนี้ก็เป็นการยืนยันว่าเฮ้ยน้องชอบกินกาแฟคาปูชิโน่จริงๆแต่จะกินคู่กับอะไรนะอีกเรื่องนึงนะปีนี้กินคู่กับน้ำส้มจ้าเอาเป็นว่าประมาณนั้นแล้วก็อีกสิ่งนึงที่น้องลิซ่าหยิบไอเทมของเซรีนออกมาขายทั้งคลิปอยู่แล้วนะครับแต่ไอเทมชิ้นนึงที่เป็นจุดเด่นของคลิปเลยก็คือหมวกไหมพรม2สีนั่นเองจ้าก็คือสีชมพูกับสีเหลืองแล้วก็สีอื่นๆด้วยนะแต่น้องลิซ่าเขาบอกว่าทุกคนรู้ใช่มั้ยว่าฉันน่ะชอบสีเหลืองอะไรแบบนี้นะแล้วก็เอามาโชว์ว่าฉันน่ารักมั้ยไม่น่ารักก็ยังไงเด้อจ้ายิ้มมาทีกระแทกไปถึงหัวใจเลยจ้าเอาไปดูกันสักเล็กน้อยสำหรับคนที่ไม่ได้ดูนะยั่วน้ำลายให้เต็มที่ชอบดูช้าเลยจะอยู่ที่ตรงโอ๊ยหน้าสดยังไงให้น่ารักขนาดนี้จ้าอะไรประมาณนี้อ่ะมาดูอีกโมเมนต์นึงนะอันนี้เป็นโมเมนต์ที่น้องลิซ่าของเรานั้นแปลงฟันจ้าแต่แอดเอาวิดีโอมาไม่ได้หรอกเอาเป็นภาพนิ่งมาให้ดูนะครับใครอยากดูภาพเคลื่อนไหวไปดูต่อกันนะจ๊ะก็น้องลิซ่าของเราแปลงฟันเตรียมตัวจะไปงานตอนเย็นน่ะ Paris Fashion Week นะจ๊ะต้องบอกว่าโอ้โหแปลงฟันออกคลิปกันไปเลยทีเดียวนะแล้วแปลงแบบเรียลไทม์มากๆแบบเรียลจริงๆอ่ะแปลงให้ดูทั้งหน้าทั้งหลังทุกอย่างแล้วแล้วก็ร้องเพลงแชทดาวไปด้วยนะครับอ่ะแล้วก็มีอีกโมเมนต์นึงที่น่ารักเอามาขึ้นมาภาพต่อกันเลยเป็นจังหวะที่น้องลิซ่าเนี่ยค่อยๆเสริมค่อยๆแต่งตัวเองนะครับแล้วก็บอกเคล็ดลับว่าทำไมผมสั้นถึงผมยาวได้ก็คือเอาผมมาต่อเขาเรียกว่าในศัพท์ของผู้หญิงแอดก็ไม่รู้ว่าเอาผมมาต่อเลยแล้วก็ทำผมให้เป็นแบบร้อนๆนิดนึงแบบสวยงามทีเดียวก็ได้เป็นลุคในคืนนั้นที่แบบเป็นนางพญาหงส์ดำนั่นเองจ้ะต้องบอกว่าหลุดมาจากตำนานเอลฟ์ก็ไม่แปลกนะแล้วก็มีอีกโมเมนต์นึงเอามาต่อกันเลยนะไม่รอช้าเป็นโมเมนต์ที่คุณแม่จิตทิพย์ของเรานั้นดูแลลูกๆของนอริซ่าทุกคนนะครับแต่ก็เป็นวันเกิดของลีโอนะแล้วนอริซ่าก็พูดติดตลกน่ารักว่าอุ้ยขอโทษนะแม่ไม่ได้ไปดูน้องลีโอเลยวันเกิดนะเสียใจจังเลยอะไรเงี้ยแต่ก็คิดถึงนั่นแหละตามภาษาคุณแม่คุณลูกนะจ๊ะคุณแม่แมวกับน้องแมวอะไรประมาณนี้นะนอริซ่าก็เป็นทาสแมวเหมือนแอดนั่นเองนะครับขนฟูๆตัวนิ่มๆนะแล้วก็อีกโมเมนต์นึงเป็นโมเมนต์ที่โคตรจะน่ารักนะครับเป็นโมเมนต์ที่แอดคัดมาเป็นโมเมนต์สุดท้ายก็เพราะว่าเป็นโมเมนต์ที่นอริซ่าเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยฉันแอบไปเปิดดูใน iPad ของโรงแรมด้วยคือโรงแรมระดับแบบเนี้ยระดับสูงๆเนี่ยเขาจะมี iPad iPod อะไรให้แขกเล่นกันเลยทีเดียวนะเพื่อนๆนะและนอริซ่าก็มีประโยคนึงเขาบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยดีใจมากๆเลยที่คนที่มาก่อนฉันนะเขาเปิดเพลงมันนี่ด้วยฉันเจอ
อประวัติการค้นหามีคนเปิดเพลงมันนี่แล้วรู้สึกดีใจมากๆจริงๆที่มีคนชอบเพลงแล้วก็เลือกเปิดเพลงของน้องนะครับโอ้โหน้องก็ชื่นใจกันไปในคลิปนี้ก็แอดก็ยินดีกับน้องไปด้วยนะเฮ้ยถ้าเป็นเราเนาะเป็นผลงานของเราร้องออกมาปุ๊บแล้วก็มีคนไปฟังเนี่ยมันจะฟินแค่ไหนใช่ไหมก็ประมาณนี้ถ้าใครอยากดูโมเมนต์อื่นๆเพิ่มเติมโมเมนต์การกินโมเมนต์การเดินเที่ยวแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยไปดูในร็อกนี้ได้เลยนะน้องลิซ่าไปโมนาลิซ่ากันด้วยนะครับแอดอาจจะไม่ได้เอามาให้ดูทั้งหมดนะให้ไปปั่นวิวกันดีกว่าน้องลิซ่าจะได้มีวิวเยอะๆเร็วๆนะครับแล้วจะได้กลับมาให้เราเนี่ยหายคิดถึงกันไวๆเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยมีแต่คนเรียกร้องว่าลิลี่ฟิล์มเนี่ยห่างหายไปนานนะโอ้โห7 เดือนเนี่ยเพิ่งกลับมาอัพคลิปนี้นะจ๊ะต้องบอกว่าน้องลิซ่างานยุ่งจริงๆนะก็ต้องเข้าใจนะจ๊ะแต่ก็กลับมาให้หายคิดถึงก็ฟินมากๆเลยจ้าอ่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยคลิปสนามบินที่คนเนี่ยไปตัดอย่างกับละครซีรีส์เกาหลีเลยสโลโมชั่นน้องลิซ่าเต็มที่เห็นความสวยแบบปังๆไปเลยจุกๆคลิปนี้แอดก็ขอตัวเซบายไปก่อนเจอกันใหม่นะจ๊ะในคลิปหน้าบ๊ายบาย